Honda Fit สีดำปี2012รถคันนี้ฟรีดาวนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีไซน์ครั้งครับถ้าเห็นเราสองคนยืนอยู่ตรงนี้และรถจอดอยู่ตรงนี้ยังไงเราไม่ได้มารีวิวครับอ่ะฮะเรามาขายล้วนๆครับสุดยอดไปเลยครับผมรถคันนี้อยู่กับเจ้า Honda Fit ครับปี2012ครับสีดำเดี๋ยวกูเป็นจังหวะเสริมให้เขาเรียกว่าเป็นคนปูให้เป็นคนปูอย่างสีดำนี่คำบวชได้หมดได้หมดไออย่างกาดำดำดำกาขาวกาวขากาเขียวเขียวขากากัดก็หมูกูกัดก็หมากากินข้าวหมูกูกินข้าวหมากาเลียข้าวหมูกูเลียข้าวหมาชอบเขาละเข้าล็อกพอดีเข้าล็อกพอดีกูเห็นอะไรดำๆอะไรดำๆแต่มึงเนี่ยชอบอะไรดำๆแต่กูเนี่ยไม่ได้ชอบชอบอะไรขาวๆโอ้โหถ้าเจอขาวแล้วนะวิวเลยเหรอทำโอ้โหมีอารมณ์ทางเพศอ่ะต้องพูดแบบเพราะๆอ่ะนี่ล่าสุดเจอไฟนีออนเข้าไปซอยเลยมีคนดูพิมพ์มาไปเล่นตลกกันเถอะไม่ต้องขายแล้วรถพวกเราสองคนเคยลองแล้วนะฮะแต่ไม่มีอะไรแดกไม่มีอะไรแดกงั้นก็เลยเอาศิลปะของมุกตลกที่ที่บรมครูได้สร้างสรรค์งานดีๆแบบนี้เอามารวมกับการขายรถดีกว่าใช่ครับก็เลยผนวกกันเป็นว่าเป็นตลกที่ขายรถได้นี่ยังภาษาอังกฤษได้ไหมหนุ่มได้ครับอย่างสีเหลืองเนี่ยเยลโล่ครับอยู่ในรถสีได้ดูในรถ BM คันนี้ว่าสวยไหมถ้าสีเหลืองสวยพี่แล้วพี่ก็ว่าสวยนะครับมาต่อเรื่องรถดีกว่าครับพี่ข้ามเยลโล่ผมไปเลยอ่ะอย่างกูถามอย่างสีเหลืองเนี่ยถ้าอยู่ในซูเปอร์เนี่ยว่าสวยไหมสวยได้ไหมได้เออพี่ก็ว่าดีนะได้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 รถเนี่ยแหละได้หมัดเนี่ยพี่รถนี้เป็นปี2012ครับเป็นสีดำยังไม่ไปในเชนเลยทำให้โคมไฟเป็นสีดำครับแล้วก็จังหน้ามันจะเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้นะใช่ครับถ้าเป็นไม่ในเชนก็เป็นกระจังหน้ากลมนะครับกันชนก็ไม่ใช่ก็คือเป็นตัวนี้ถามว่ามีอะไรแตกต่างไหมถ้าหากว่าคุณเอาไปแล้วเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนไฟหน้าซะเปลี่ยนกระจังหน้าซะเปลี่ยนกันชนซะไม่มีใครรู้ภายในใช่ครับถ้าจะไม่แตกต่างไม่แตกต่างแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับใช่ครับเราเข้ามาดูภายในกันบ้างดีกว่ารถคันนี้เป็นสีดำนะครับรถคันนี้ยางใหม่นะยางใหม่จิ๊บนะยางในยางมือ1เลยล้อเนี่ยมือ8มือ8เลยเหรอพี่ช่วยกันยกไงอ๋อช่วยยก4คนยางมือ1เพราะมันเบามือเดียวได้มือเดียวได้ล้อมันหนักอ่ะเนี่ยรถมือเดียวดูรถมือนี่รถมือเดียวใช่ถ้ารถ2มือนี่รถ2มือเป็นไงรถถ้ารถ4มืออ้าวยากละมาช่วยกันอ้าวยากละไอ้เหี้ยนี่รถ4มือใช่มาพูดถึงภายในกันบ้างดีกว่าครับมาอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้มีข้างนอกนะที่ดูว่าตัวไหนไม่ได้เชนและไม่ได้เชนนะครับถ้าสมมติเป็นภายในของตัวที่ไม่ได้เชนตัวนี้จะเป็นพลาสติกครับแต่ถ้าเป็นไมเนอร์เชนจะเป็นหนังนอกนั้นภายในแทบจะไม่มีอะไรต่างแทบจะไม่มีอะไรต่างเหมือนกันค่อนข้างเกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างเลยพี่ใช่ครับมาพูดถึงภายในคันนี้เป็นไงบ้างครับพี่มาร์คคันนี้ภายในสวยครับสะอาดกริบเลยคอนโซลนี่แบบสวยกริบไม่มีลอกครับพี่คันนี้มีหน้าจอ Android ให้ด้วยตัวนี้นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยของเดิมของฟีดเลยใช่ครับพี่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวงมาลัยที่บางคนเขาเอาพวงมาลัยซีวิกใส่ได้ใส่ได้ครับพวงมาลัยแจ๊สก็ใส่ได้ใส่ได้แต่อันนี้มันก็ไม่หวานกันก็สวยแบกแบบมันก็สวยแบกแบบนะใช่ครับคันนี้มาพร้อมกับเบาะผ้าสีเบจครับพี่เพราะเดิมทีจากโรงงานเนี่ยเดิมทีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาะผ้าใช่ครับแต่ตอนป้ายแดงก็ว่ากันไปเบาะหนังไอ้หนังว่าไปเหมือนเลือกออปชั่นใช่บางคนบอกโอ๊ยเบาะหนังตัวท็อปไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไปบางทีเขาไปเพิ่มตังค์กันเองก็มีใช่เดี๋ยวเราไปดูประตูสไลด์ข้างกันดีกว่าครับได้ครับตัวนี้ประตูใช้ได้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งสองฝั่งลูกใช่เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งนะครับจริงๆถ้าถามว่าประตูสไลด์2ฝั่งใน Honda Fit มีทุกคันไหมครับตอบคือมีทุกคันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคันจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าเฉพาะที่นี่ดีคาจะขายเฉพาะรถที่เป็นประตูไฟฟ้าเท่านั้นแต่ถ้าคันไหนที่ไม่ใช่ประตูไฟฟ้าเลยจะรวมไปถึงแอร์ก็จะไม่ดิจิตอลด้วยแอร์จะเป็นเหมือนเตาแก๊สหมุนๆเอาใช่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันสไลด์ไม่ได้สไลด์ได้แค่สไลด์มือเท่านั้นเองใช่ครับรถคันนี้บอดี้ไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีชนโดยเฉพาะทางด้านท้ายมาเดี๋ยวผมพาไปดูครับมาถึงท้ายกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าเอ้ยรถคันนี้มันไม่แมเนจเชนหรือแมเนจเชนดูยังไงอย่างแรกที่ไฟครับไฟครับไฟนี่เราระบุเองกำหนดเองนะมันเป็นไฟตัว E เห็นไหมคล้ายๆตัว E แต่ถ้าเป็นแมเนจเชนจะเป็นไฟตัว C เลยเป็นไฟตัว C เป็นแบนเรียบๆบางคนก็เรียกไฟเรียบบางคนก็เรียกไฟตัว C ไปบัญญัติกันเองแบบนั้นแต่ถ้าเอาตามที่เราเข้าใจก็คือแบบนี้ครับคาดเอวตัวนี้จะสั้นอยู่ตามแนวขอบฝาหลังเลยถ้าเป็นแมเนจเชนจะยาวออกมาอีกประมาณถึงตรงนั้นมานี้ใช่ครับใช่ครับนี่คือวิธีดูนะครับแต่ไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตนะใช่ครับพี่มันแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันตัวมันได้เชนอ่ะใช่ครับอ่ะเรามาถึงทางด้านท้ายรถครับเท่าที่ร่องรอยที่ผมดูไม่มีชนแน่นอนชนเปล่าเอ้ยชนไหมไม่มีไม่มีชนเนาะไม่มีสาระเลย
การเก็บของหรือเก็บเบาะขึ้นไปเพื่อขนของได้เยอะขึ้นใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าครับได้ครับผมเรามาถึงห้องเครื่องกันบ้างครับรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์รหัส L15 คือเครื่องยนต์เรียกกับแจ๊สอาจจะปรับเรื่องของการอัตราการทดเกียร์นู่นนี่นั่นกล่องตรงไปก็ว่ากันไปครับผมแต่ตัวเครื่องรูปแบบเดียวกันใช่ไหมหาไม่ยากครับรถคันนี้ไม่มีชนนะครับโครงคานเดิมทุกอย่างเดิมหมดน้องน็อตไม่มีขยับคันนี้สวยและราคาเป็นกันเองมากใช่ครับขายนี่เราขาย400-500ครับทั้งคันเหรอพี่เนี่ยพวกน็อตเนี่ย400-500เดี๋ยวรวมๆมันตลาดก็ร้อนเนี่ยร้อนในอากาศนะเงินตอนที่ไปอ่ะเดี๋ยวเรียนแจ้งแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่คุณเห็นคลิปนี้นะครับเห็นมาจากวันที่เท่าไหร่ครับผมวันนี้ที่เราถ่ายทำงานคือวันที่19เมษายน2565เรามีรถ Honda Fit อยู่18คันตอนนี้ที่เปิดอ่ะเปิดท้ายก่อนอ่ะตรงนี้ตัวเนี้ยเพิ่งโดนจองไปเมื่อสักครู่2คันใช่ครับและไฟแนนซ์กำลังถ่ายรูปเพื่อส่งรถอีก1คันฉะนั้นถ้าหากว่าท่านดูคลิปนี้อยู่สิ่งเดียวที่คุณต้องทำได้คือเร็วและรีบดีลาไม่ต้องดีลาไปใช้กับอย่างอื่นเรามาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่าครับแล้วรถคันนี้นะครับราคาสบายสบายเพียง 469,000 บาทเท่านั้นครับ469,000 บาทครับกับรถคันนี้ถ้าหากว่าคุณเครดิตดีฟรีดาวไปเลยครับผ่อนสบายสบายเพียงเดือนละ 10,000 หลักร้อยเท่านั้นครับ5ปีนะครับมันเว้นด้วยแต่ไม่เว้นนี่กูพูดหรือว่าถ้าหากว่าเครดิตดีฟรีดาวนะครับครับผมแต่ถ้าหากเอ็นดูน้องผมคนนี้อยากซื้อรถน้องเชิญครับสวัสดีครับผมมาครับเบอร์065-558-5888ยินดีให้บริการครับผมใช่แล้วล่ะครับโทรหาพวกเรานะครับเรามีรถแบบนี้อยู่18คันแต่ถ้าคุณช้า18คันอันนี้ก็ไม่ใช่ของคุณครับผมจะเป็นของคนที่รีบเร็วและไม่ลีลาเท่านั้นครับวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ